ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่รายการแฟนซีบอลลูนค่ะก็พบกับผักหวานวรวีแมนรอดนะคะรายการที่จะพาคุณผู้ชมค่ะไปเรียนรู้นะคะเทคนิคแล้วก็วิธีการต่างๆในการที่จะบิดลูกโป่งให้ออกมาเป็นรูปทรงที่สวยงามนั่นเองไม่ว่าจะเป็นรูปดอกไม้นะคะรูปสัตว์ต่างๆหรือแม้แต่ตัวการ์ตูนค่ะคุณก็สามารถทำได้เองด้วยซึ่งนอกจากจะให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินแล้วนะคะคุณยังสามารถที่จะนำเอาไปประกอบนะคะเป็นทั้งอาชีพหลักแล้วก็เป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัวได้อีกด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะเรายังคงอยู่กับนะคะผู้ที่จะมาถ่ายทอดเทคนิคนะคะทางด้านการบิดลูกโป่งให้กับเรานะคะได้เรียนรู้ต่อไปเรื่อยๆเลยนั่นก็คืออาจารย์ปรีชากระจังทองค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมเอาละค่ะครั้งที่แล้วนะคะอาจารย์ขาเราได้เรียนรู้ถึงพื้นฐานทั้ง11พื้นฐานของการบิดลูกโป่งไปเรียบร้อยแล้วมาคราวนี้อาจารย์บอกว่าเราจะใช้ทั้ง11พื้นฐานที่เราเรียนมานี่แหละค่ะมาทำอย่างอื่นนะคะมาดูกันว่าเราจะสามารถทำความสวยงามจากลูกโป่งให้เป็นรูปอะไรกันได้บ้างวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องอะไรดีคะอาจารย์เรื่องดอกกุหลาบครับดอกกุหลาบการทำดอกกุหลาบด้วยลูกโป่งปกติตอนแรกเนี่ยที่เราเคยทำเป็นดอกไม้มาแล้วดอกไม้แสนสวยอันนี้จะเป็นดอกกุหลาบเลยดอกกุหลาบเพราะนั้นจะไม่มีรูปร่างหน้าตาที่เหมือนกับดอกไม้ที่เราเคยทำไม่เหมือนแน่นอนเห็นแล้วต้องรู้ว่ากุหลาบแน่ๆดูรู้เลยว่าเป็นกุหลาบชัวร์ๆใช่ครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนดีกว่าว่าเราจะทำยังไงเริ่มต้นจากอะไรคะอาจารย์คะนิดนึงนะครับคือว่าเราเรียนรู้มาทั้ง11รูปเทคนิคหรือพื้นฐานการบิดนะครับแต่เวลาเราใช้ในการทำตัวอะไรบางตัวเนี่ยอาจจะไม่ได้ชบไม่ได้ใช้ครบทั้ง11นะอย่างเช่นดอกกุหลาบเนี่ยที่จริงจะใช้พื้นฐานเดียวครับใช้อะไรคะกลีบดอกใช้กลีบดอกอย่างเดียวเลยใช่ครับค่ะเราจะมาเริ่มต้นการทำกันโอเคงั้นเราจะเป่าลูกโป่งแล้วครับเป่าเต็มๆเลยนะครับแต่ว่าอย่าให้มันแข็งนะครับต้องผ่อนลมทิ้งไปนิดนึงโอเคแล้วเราก็จับปลายซึ่งไม่มีนะครับไม่มีแต่เราก็สามารถจับมามัดกันได้นะครับจับมามัดกันได้นี่คือขั้นตอนแรกเลยใช่ไหมขั้นตอนแรกครับใช้สีอะไรก็ได้สีอะไรก็ได้ครับเอามาผูกเลยนะคะตรงปลายผูกปลายเลยครับผูกปลายเลยกี่อันคะอาจารย์ขาใช้2อันครับเราจะทำแบบเต็มรูปแบบค่ะกุหลาบบานนะครับกุหลาบบานเอาละครับเริ่มต้นหยิบมา1อันค่ะแล้วก็จับนี้ก่อนยังไม่บิดนะค่ะแล้วก็ดันข้างนี้เข้ามาดันเข้ามาดูช้าใหม่นะคะครับจนคะแนนว่ามันจะได้เป็น3กลีบที่เท่าๆกันเราก็บิดเลยครับบิดเลยบิดตัวนี้ก่อนเลยใช่ครับบิดนี้ก่อนบิดอันนี้เสร็จแล้วก็มาบิดอีก2อันที่เหลืออันที่เหลือนี้ก็บิดพร้อมกันเลยนะคะใช่ครับใช่พอบิดอันนึงอันนึงก็จะถูกปัดไปด้วยในตัวได้แล้วค่ะเอาละครับเราได้กลีบดอกไม้3กลีบนั่นนะครับบิดมา3กลีบอีกอันนึงก็ทำเช่นเดียวกันเลยครับทำเหมือนกันเลยครับก็คือจับตรงปลายจับดูจับนอนให้มันเห็นแล้วเห็นจุดกลางๆค่ะต่อไปก็ดันด้านนี้เข้ามาพอคะแนนว่าเท่ากันแล้วก็บิดเลยครับบิดเลยถ้าดูแล้วไม่เท่ากันก็อยากให้เท่ากันนะโอเคค่ะเหมือนกันตอนนี้เราก็มีอย่างละ3กลีบค่ะทีนี้เราจะเอา3กลีบนี้มารวมกันให้กลายเป็น6กลีบค่ะวิธีรวมนะข้างนี้1ข้างนี้2
มาชนกันสองมาชนกันครับหนึ่งกับสองมาชนกันข้างล่างก็จะเป็นสองกับหนึ่งมาชนกันเอาละครับจับบาร์เทนออกกำลังนะครับจับแล้วบิดรวมเลยสองรอบทีนี้เราก็จะได้กลีบดอก3กลีบที่เท่าๆกันก็รวมกันเป็นทั้งหมด6กลีบทั้งหมด6กลีบนะครับสำหรับมือใหม่อาจารย์แนะนำว่าให้เขียนตัวเลข1ถึง6ลงบนแต่ละกลีบเพราะเดี๋ยวเราจะต้องทำตามทั้งขั้นตอนเลยใช่ใช่ครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะสับสนงั้นเขียนเรียงเขียนเรียงเลยนะครับอันไหนเป็น2ก็ได้ใช่ไหมคะใช่ครับ1 1นะครับ2 2อย่างเงี้ยเขียนให้ครบทั้ง6อันเลยนะครับ3 4อย่าไปเขียนซ้ำกันนะบางทีหันอีกด้านค่ะเห็นว่างๆอยู่เขียนเลยปรากฏว่ากลีบหนึ่งมีตั้ง2เลขนะ6เรียบร้อยแล้วค่ะ1ถึง6โอเคทีนี้เราก็หามองหา1ก่อนเพื่อกันการสับสนหา1เจอ1หรือยังครับเจอแล้วอาจารย์ก็เจอ1แล้วตอนนี้จับ1กับ2มาคู่กัน1กับ2มาคู่กันค่ะอันนี้จะเห็นนะว่า1กับ2คู่กันแล้วนะครับแต่ตัวเลขอาจจะกลับหัวกลับหางเนี่ย1กับ2คู่กันแล้วนะค่ะสิ่งที่ต้องทำต่อไปคือเอาขาข้าง1ของ2เข้าไปขัดขาของ1ดูนะเอาขาข้างหนึ่งนี่ครับขาข้างหนึ่งของนี้นะนี่นะครับเข้าไปขัดกับขาของหนึ่งอย่างนี้นะนี่สองนี่หนึ่งนะครับเอาขาของสองเข้าไปขัดกับขาของหนึ่งแบบนี้อันนี้หันทางนี้ครับขวาแล้วกันนะจะได้หันทางเดียวกันนะนี่สองนี่หนึ่งนะเอาขาของสองเข้าไปขัดที่ขาของหนึ่งแบบนี้ต้องดันเข้าไปอย่างนี้เลยนะจริงๆเรียกว่าขัดขากันนะครับขัดขาแล้วนะครับเห็นไหมครับเอาใหม่ทีนะนี่2นี่1เอาขาข้างหนึ่งของ2เข้าไปขัดในขาของ1ครับโอเคไหมครับต่อไปมองหา3สิครับ3 3ก็เอา3มาอยู่ใกล้ๆ2 3อันนี้คือ1อันนี้คือ2อันนี้คือ3นะครับ3ขาข้างหนึ่งของ2เนี่ยไปขัดใน1แล้วก็เหลือขาอีกข้างนึงยังอยู่ว่างๆอยู่เราก็จะเอาขาข้างหนึ่งของ3ไปขัดกับขาของ2นะครับทำได้ไหมครับ1 3ไปขัดขาข้างหนึ่งของ3ไปขัดขาของ2บ้างนะครับเพราะเขาก็ไปขัดของ1แล้วทีนี้เขาต้องโดนขัดบ้างครับก็จับใส่เข้าไปเลยครับจับใส่เข้าไปเลยนะครับนะนี่2นี่3นะจับขาของ3ใส่เข้าไปในขาของ2แบบนี้ครับตอนนี้ขา3ไปขัดขา2แล้วนะครับขา3ไปขัดขา2แล้วนะครับมาให้เขาดูหน่อยนะครับหนูก็ดูขออาจารย์ตรวจหน่อยแปลกๆเหมือนกันขาเยอะไปเอาไปขัดไว้เฉยๆขัดแค่นิดเดียวพอขัดเฉยๆค่ะขัดแล้วถ้าหลุดก็จะอันนี้ก็เอาใส่เข้าไปขัดเข้าไปใหม่ค่ะถ้าไหนหลุดต้องใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับเช่นระหว่างที่เราเอา3ไปใส่2 2เกิดหลุดจาก1เราก็ต้องย้อนกลับไปเอา2เข้าไปใน1ทําไมเข้าใจนะครับต่อไปหาซิว่าครับว่า4อยู่ไหนโอเคเจอ4แล้วนี่เจอ4แล้วนะครับมี4อันนี้เป็น3อยู่นะครับ3อันนี้4นะตอนนี้ขาข้างที่1ของ3ไปขัดขาของ2นะครับเพราะก็จะเหลือขาว่างอยู่ขาหนึ่งเราจะเอาขา4ไปขัดขา3บ้างครับขา4ไปขัดขา3ก็ดันเข้าไปเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับเข้าไปขัดกันขา4เข้าไปขัดที่ขา3บ้างขัดขา3โอเคไหมครับได้ไหมขออาจารย์ตรวจหน่อยโอ้ไม่ได้นี่มันแค่ง้อเฉยต้องเอาเข้าไปในนี้เลยต้องขัดให้ได้เลยนะครับต้องขัดให้ได้อย่าไปแปะไว้เฉยๆมันต้องขัดเข้าไปเลยขัดเข้าไปเอาละครับเมื่อกี้4ไปขัด3แล้วทายสิครับต่อไปอะไรต้องไปขัดอะไร5ขัด4ค่ะ5ขัด4ก็หา5ให้เจอ
าอาจารย์เจอ5แล้ว5อยู่นี่เลข5กับหัวกับหางงั้นที่เราต้องทำต่อไปก็คือเอา5ไปขัด4เอาละครับเอาเข้าไปขัด4เอาละครับขัดเรียบร้อยแล้วค่ะระหว่างนี้ดูด้วยนะว่ามีขาไหนหลุดบ้างถ้าหลุดก็ต้องเอาเข้าไปขัดให้เหมือนเดิมของอาจารย์จะลองเช็คดู2ขัด1อยู่ถูกต้อง3ขัด2อยู่ถูกต้อง4ขัด3อยู่ถูกต้อง5ขัด4อยู่ถูกต้องหรือว่างๆอยู่อันเดียวครับตอนนี้คือเบอร์ที่6ค่ะเบอร์6ครับเบอร์6นะเบอร์6ว่างอยู่นะครับเราก็จะเอา6ไปขัดขา5บ้างเอา6ขึ้นมาคู่กับ5ก่อนพอคู่กันแล้วก็เอาขาของ6นะครับไปขัดขาของ5ที่เหลือนะครับขา5ที่เหลือเรียบร้อยแล้ว6เข้าไปขัด5ใช่ไหมคะ6ไปขัด5ค่อยๆขยับนะค่อยๆขยับต้องขัดให้ได้นะต้องเข้าไปขัดแบบนี้เลยนะเราจะเรียกว่าขัดขัดเรียบร้อยแล้วปรากฏว่านี่ขัดกันหมดแล้ว6ก็ขัดเขาแล้วตอนนี้ทุกขาที่2 3 4 5โดนขัดทั้ง2ขาค่ะขาที่6หรือข้างนึงยังไม่ได้ขัดค่ะไปดูกับขาที่1ขาที่1นี่โดนขัดไปข้างนึงอีกข้างนึงก็ว่างอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาขาของ1ที่เหลือไปขัดของขาที่6บ้างนี่คือขาที่1นะครับนี่ขาที่6เอาขาของ1ไปขัดขาที่6บ้างครับขัดเฉยๆนะขัดเฉยก็คือเอาทุกๆอันตั้งแต่1ถึง6เนี่ยมาขัดซ้อนๆๆกันจนจบอันที่6ก็เอาอันที่6มาขัดกับอันที่1ถูกต้องครับถูกต้องเพื่อให้ออกมาเป็นวงแบบนี้ถูกต้องครับถูกต้องมันก็เริ่มจะเป็นกลมๆแล้วนะค่ะนี่เราพลิกมาดูด้านหลังค่ะด้านหลังนะครับมันจะมีอันเว้นอันนะอันแล้วก็เว้นอันนี้แล้วก็เว้นอันนี้แล้วก็เว้นมาเว้นมาอันนี้นี่มันมุกลงไปแล้วก็ดึงออกมาอันเว้นอันอันไหนที่มันออกมาเกินแล้วก็เข้าไปมันจะต้องเป็นอันเว้นอันที่โผล่ออกมาด้านนอกครับนี่ออกอันนี้ออกมันเหมือนเกินออกมาแล้วก็เติมตังเข้าไปเห็นนะทีนี้ก็ดึงอันที่มันต้องโผล่มาดึงขึ้นมาให้หมดโผล่ขึ้นมาอันเว้นอันนะครับอันเว้นอันใส่ผิดจัดให้เรียบร้อยนะอันไหนหลุดก็ใส่ซ้ำเข้าไปนะครับใส่ซ้ำเข้าไปอันเว้นอันนะครับอันเว้นอันอันเว้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 น6อันถ้าอยู่ข้างนอกนี้ต้องดึงขึ้นมาอยู่ให้เสมอกันดึงขึ้นมาอยู่ให้เสมอกันต้องอยู่ให้เสมอกันอันไหนอันที่ต้องอยู่ข้างล่างก็ดันอยู่ข้างล่างให้เรียบร้อยนี่คือสิ่งที่เราได้มาสุดท้ายนะครับมันเหมือนเป็นดอกที่สารต่อกันไปเรื่อยจนครบรอบวงจรนะครับครบรอบวงจรถึงด้านหลังก็ใช่เดียวกันอันเว้นอันเว้นอันตลอดนะครับแล้วนี่เราก็ได้ดอกกุหลาบมาแล้ว
แต่ยังไม่เสร็จนะยังไม่เสร็จยังเหรอคะนี่เพิ่งได้แบบเป็นกลีบดอกด้านนอกแต่วงด้านในยังไม่มีอ๋อมีด้านในด้วยใช่ครับอ่ะทำต่อเลยค่ะอาจารย์โอเคอันต่อไปเราก็ทำกลีบดอกขึ้นมา1อันกลีบดอก1อันสีเดียวกันเหรอคะสีเดียวกันเลยครับสีเดียวกันเลยสูบก่อนเนี่ยทำนี่นะกลีบดอกมา1อันแล้วก็เป็นแล้วก็ตัดให้แยกออกจากกันไปเลยนะค่ะให้แยกจากกันไปเลยตัดให้แยกจากกันมาเลยอย่างนี้ครับมาทำให้ทำเป็นกลีบดอกเล็กๆประมาณ4นิ้ว1อันค่ะเรียบร้อยตัดทิ้งแล้วก็มัดให้เรียบร้อยนะไปมัดให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่เป็นดอกกุหลาบเดี๋ยวจะรอดูไหมเอาคุณผักหวานสักนิดนึงนะครับเราจะไปใส่ให้พร้อมๆกันพร้อมยังครับโอเคกลีบดอกหนึ่งอันเอาเข้าไปใส่ในนี้ใส่เข้าไปแนวขวางนี้เลยเหรอคะใส่แนวขวางนี้นะอยู่นี้นะใส่เข้าไปแล้วนะครับใส่ไปใส่เงี้ยครับแรงเสียดทานจะทำให้มันหยุดอยู่ได้ไม่หลุดออกมาแต่ยังไม่เสร็จนะมันต้องมีกลีบดอกในอีกทีนึงต้องมีกลีบดอกอยู่ในตรงนี้อีกทีนึงเหมือนเป็นเกสรของกุหลาบนะครับวิธีทำก็คือเป่าสีเดียวกันมาหนึ่งใบสีเดียวกันหนึ่งไม่ต้องเป่าเต็มใบนะไม่ต้องเป่าเต็มใบไม่ต้องเป่าเต็มใบนะครับต้องมันต้องเยอะมากเยอะไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะมากลืมไปไม่ต้องเป่าเต็มใบแต่ขั้นตอนนี้จำได้ไหมครับทิวลิปทวิตเราทำยังไงทิวลิปทวิตปากหมูปากหมูอ๋อใช้นิ้วดันลงไปนิ้วดันลงไปจับปากลูกโป่งไว้นะครับดึงปากขึ้นมาบิดให้แน่นก็จะเป็นทิวลิปทวิตหรือที่อาจารย์เรียกว่าปากหมูเราสามารถปั้นให้มันกลมได้นะอย่าให้มันเบี้ยวแต่มันก็อาจจะหลุดนะเพราะฉะนั้นวิธีป้องกันไม่ให้มันหลุดก็คือมัดเลยครับมัดอันนี้คือเราหมุนก่อนใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะใช่ครับมัดเลยเอาเศษลูกโป่งมัดเลยครับมัดมันจะได้ไม่หลุดนะครับแล้วตัดเศษลูกโป่งที่เป็นเศษลูกโป่งทีนี้มันก็จะไม่หลุดจะเป็นปากหมูที่อยู่กับที่ได้โดยที่ไม่ต้องจับมันค่ะเอากรรไกรตัดเศษทิ้งให้เรียบร้อยได้ไหมโอ้เยี่ยมมากดีมากต่อไปลูกโป่งที่เหลือเนี่ยบิดเม็ดกลมเม็ดหนึ่งแล้วที่เหลือก็ตัดทิ้งหมดบิดเม็ดกลมอีกเม็ดหนึ่งเหรอคะครับเม็ดกลมทิ้งหนึ่งไม่ต้องใหญ่มากนะแล้วก็มัดให้เรียบร้อยนี่ครับเม็ดกลมเม็ดนึงแล้วก็มัดให้เรียบร้อยก็จะมีปากหมูอันนึงแล้วก็เม็ดกลมที่เหลือตัดทิ้งห้ามตัดทิ้งได้เลยเราไม่ต้องแต่เราก็จับตรงนี้ไว้ใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ตัดแล้วเดี๋ยวมัดตรงนี้ด้วยตัดเลยแล้วมัดเลยครับมัดเลยเสร็จแล้วเอาไปทำอะไรครับสิ่งที่ต้องทำต่อไปก็คือเอากลีบดอกเมื่อกี้มาแล้วก็เอาปากหมูที่ใส่ตรงกลางแบบนี้ครับใส่ตรงกลางแบบนี้เอาไปใส่ไปใส่นู้นนะใส่แบบนี้จานนี้นะและทีนี้ก็มองหาร่องดีๆนะครับแล้วก็เอาเศษลูกโป่งที่เหลือเนี่ยครับใส่สอดเข้าไปอย่างนี้นะแล้วก็ดึงให้เศษลูกโป่งนี้เข้าไปอยู่
ตรงกลางของกลีบกุหลาบนะครับดึงจัดร่องไหนก็ได้เหรอคะอาจารย์ร่องไหนก็ได้ครับดึงทั้งเบียดเข้าไปนะครับดึงเข้าไปถ้าเราเบียดเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็จะเหมือนดอกกุหลาบมากขึ้นเหมือนดอกกุหลาบมากขึ้นไหนได้ไหมได้ค่ะโอเคก้านออกมายังโอเคเอาละใกล้จะเสร็จแล้วต่อไปก็ทำก้านค่ะก้านลูกโป่งก้านดอกกุหลาบก้านดอกกุหลาบวิธีเป่าเราคงจำกันได้แล้วนะครับก้านดอกกุหลาบเลือกสีเขียวเพราะว่าจะได้เหมือนกับของจริงหน่อยนี่ก็เต็มหรือไม่เต็มคะอาจารย์เหลือไว้ไม่เต็มหรือไว้หน่อยนึงอีกนิดนึงนิดนึงนิดนึงเอาพอเอ๊ะอีกทีดิอีกนิดนึงครับอีกนิดนึงครับอีกนิดนะคะอีกนิดนึงอีกนิดโอเคโอเคเอาละได้เรียบร้อยโอเคถูกต้องนี่จะมีปัญหาการมัดตลอดเพราะว่าเล็บยาวค่อนข้างจะลำบากก็มือใหม่อย่างนี้นะครับถ้าผูกไปครบ 1,000 ครั้งเมื่อไหร่รับรองเก่งแน่ๆเราจะทำได้ทันทีอ่ะได้แล้วค่ะเสร็จแล้วก็หยิบกุหลาบเรามาหยิบกุหลาบเอาก้านลูกโป่งมาแล้วก็มัดกันมัดตึงๆเลยนะมัดตึงๆมัดตึงๆเลยนะครับมัดให้อยู่มัดให้อยู่นะครับตึงๆคราวนี้เศษที่เหลือเนี่ยตัดทิ้งแน่นอนตอนนี้เราก็ได้ดอกกุหลาบได้ก้านกุหลาบนะครับดอกกุหลาบก้านกุหลาบได้ไหมครับหนูรบกวนอาจารย์มาถึงแล้วหนูกลัวเล็บจะไปจิกลูกโป่งโอเคโอเคตัดเสร็จทิ้งให้เรียบร้อยได้แล้วทีนี้ก็ต้องมีใบใช่ไหมคะกีบกีบดอกเล็กๆ3อันเป็นเขาเรียกว่าเป็นฐานเหรอคะเป็นกีบเหมือนกีบเลี้ยงอ่ะอ๋อกีบเลี้ยงตรงนี้ใช่ใช่สามอันนะกีบดอกเล็กๆนะครับ3อันอันที่หนึ่งจับพับติดแดงติดรวมอันที่หนึ่งอันที่สองจับพับติดแดงแล้วก็ติดรวมครับครบขั้นตอนนะครับจับพับติดแดงติดรวมถึงจะได้กีบดอกนะจับพับติดแดงแล้วก็ติดรวมทีนี้ก็จะมีความเหมือนมากขึ้นมีกีบดอกกีบเลี้ยงมีเกสรรวมได้แล้วค่ะนี่ก็เสร็จเรียบร้อยยังคะก็เสร็จก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าอยากให้สวยกว่านี้ก็น่าจะมีใบด้วยเดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูแล้วกันนะเดี๋ยวอาจารย์ทำใบเพิ่มขึ้นมานี่เราก็อาจจะไล่ให้มันเป็นก้านไปพี่ผักหวานคอยดูวิธีทำใบนะเหมือนตอนทำดอกเป๊ะเลยนะครับผูกกันเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็จับแบบนี้แล้วก็กดดันลงมาครับแล้วก็จะเป็นใบสามใบพอดีเราจะใส่ไปทีเดียวพร้อมๆกันเลยเอาดอกกุหลาบกับใบมารวมกันนะครับบิดก่อนก็ได้นะครับจะได้ไม่งงครับนะแล้วก็เอาไปบิดรวมกับใบตรงรอยบิดบิดแล้วก็จัดให้เรียบร้อยใบก็อยู่ในท่านี้ทีนี้เราก็จะได้กุหลาบวาเลนไทน์แสนสวย1ดอกสวยขึ้นจริงๆเลยค่ะพอมีทั้งใบมีทั้งกลีบเลี้ยงแล้วก็มีทั้งดอกด้วยนะคะกับวิธีขั้นตอนจริงๆง่ายมากๆเลยกับการทำดอกกุหลาบเพียงแค่ดอกเดียวเท่านั้นเองนะคะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะคะในการที่จะทำดอกกุหลาบสวยๆขึ้นมาให้คุณนะคะได้เพลิดเพลินแล้วก็เรียกว่าเอามาเป็นรายได้เสริมก็ได้นะคะกับการทำดอกกุหลาบวาเลนไทน์แสนสวยของเรานั่นเองค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะโอ้โหเวลาของเราเนี่ยหมดลงแล้วค่ะอาจารย์ขาเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวมีจัดมาให้เต็มๆเลยค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะ
้องขอขอบคุณอาจารย์ปรีชากระจังทองก่อนนะคะคขอบคุณอาจารย์มากค่ะสวัสดีครับแล้วเดี๋ยวครั้งหน้านะคะมาเจอกันค่ะว่าคราวต่อไปเนี่ยเราจะให้คุณได้ทำลูกโป่งแฟนซีเป็นรูปอะไรกันบ้างกลับมาเจอกันครั้งหน้ากับรายการแฟนซีบอลลูนวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ